เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกลือเฮ้ยเปรี้ยวเกลือทำไมเล่านี่กินมันรู้สึกเกลือเล่าเสียนี่นะคลิปเล่าไม่เป็นไรเรื่องเพชรละจะได้เก็บไว้นานๆโอเคค่อยๆไปทีละใบเพื่อความลุ้นเนี่ยพี่สาวเมื่อกี้นี่โยริก็อริมิก็นี่นั่นไงมาแล้วใช่แน่นอนโอเคก็สวัสดีท่านด้วยครับท่านนักชอบเกมพิซซี่คอนเน็กต์นะครับผมก็วันนี้อยู่กับบัญชีของแขกรับเชิญเองซึ่งของผมเก็บเพชรไปทันใช่ไหมครับใช่มันอธิบายเลยเพราะว่าอะไรมันมีเหตุผลที่ยอมรับได้เพราะว่าโทรศัพท์ผมเริ่มเก่าแล้วก็เริ่มช้าแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะรอซื้อเครื่องใหม่ครับใช่แต่ไม่เป็นไรครับตัวที่เราจะสุ่มกันอีกครั้งนึงนี่รออีกนานเลยมันทันแน่นอนใช่ครับซึ่งผมได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วก็ได้เก็บเพชรแบบมันๆก็ถ้าเกิดผมได้โทรศัพท์ใหม่มาจะเก็บเพชรที่เหมาะจะใจไปเลยใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวละครที่ผมได้มาใหม่ก่อนเลยได้ครับแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้เอ้ยโอเคโอเคเริ่มจากนี่เลยฮัตสึเนะซัมเมอร์อาเซนซัมเมอร์นี่ครับอันนี้คุณเกลือไปใช่ไหมครับใช่ครับเกลือไปครับแบบจะไม่อัดนี่ครับซัมเมอร์อาเซนซัมเมอร์นะผมตัวนี้ผมพอได้มาก็ใช้ประจำเลยเพราะว่าโหดจัดเลยว้าวกิ้วคล้ายกับมิมี่ฮาโลวีนโอ้โหโหดดีนะแต่ข้อเสียคือจะใช้แล้วจะหลับใช้1ครั้งแล้วก็จะหลับครับหลับเลยหลับยาวนอกจากโดนโจมตีถึงจะตื่นถ้าไม่มีใครโจมตีก็หลับยาวโอ้โหข้อเสียคือหลับเลยครับผมเดี๋ยวไปลองให้ผู้ชมดูสักหน่อยก็ได้สักแมตช์นึงได้ครับสั้นเอาอันไหนดีครับเอาอันนี้ก็ได้ที่ผมเล่นค้างไว้เอา191ก็ได้192ไม่รู้ยากโอเคครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับการต่อสู้ใช่ไหมครับอันนี้จะเทสพัสเดสซัมเมอร์ให้ดูครับผมครับไปว่าโหดจริงครับโหดจริงโหดว่าโหดจริงหรือไม่ตอนแรกสุ่มมาเล่นๆแต่ใช้ได้ดีเฉยเลยครับผมไปดูเลยมาแล้วนี่ว้าวยิบไปยิบไปแล้วใช่ไหมครับโอ้หลับอย่างนี้เลยครับหลับอย่างนี้เลยครับตอนนี้อาทีนี้หลับแล้วนี่เห็นไหมไม่จะใช้ก็จะหลับแต่ถ้าเป็นใน Battle Arena จะโหดกว่านี้ครับใช่ครับอันนี้มันด่านมันยากอ่ะอีกรอบครับอีกรอบครับมาแล้วหลับแล้วใช้ทีหลับเลยนี่ข้อเสียหนักๆเลยถ้าไม่หลับนี่จะแบบยอดมากหลับนี่หลับยาวครับผมครับผมหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเอ้ยหาแล้วหาแล้วหาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดท้ายหลับแต่แรงจัดเลยอ่ะตัวทุกตัวด้วยคล้ายๆมีมีฮาโลวีนนะใช่ครับโอเคเราไปดูตัวหลักของเราพระเอกไม่ใช่นะพระเอกโอ้ยทุยไม่ใช่พระเอกนางเอกวันนี้ครับผมนี่ครับอาคาลิอาคาลิครับนี่เลยอาคาลินี่ครับก็จะมีท่าแรกก็ทีนี้บาสก็อยู่ที่59824ก็เลข5ตัวหวยรางวัลที่1งวดวันที่15มกราคมเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
มุกเดิมแล้วครับมุกเดิมแล้วเดี๋ยวหามุกใหม่บ้างครับผมแล้วก็เล่นซ้ำละแล้วก็สกิลอีพีที่แล้วก็เล่นไหมเนี่ยก็เล่นอยู่ครับนี่ตาต่อเลยต่อเลยต่อเลยก็อันนี้ก็พันธุ์ตัวจริงที่12,000กว่าแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่400เพิ่มดาเมจอยู่ที่ 20% ครับอันกลางก็อยู่ที่ดาเมจเวทอยู่ที่14,000ถึง15,000นี่เองนะส่วนอันสุดท้ายนี้ก็เพิ่มดาเมจดนตรีอยู่ที่2,500ครับผมก็มันจะไปทางอยู่ที่ทางเวทครับผมสายเป็นสายเวทอันนี้จะเป็นน้องสาวครับรู้สึกว่าจะมีพี่สาวที่เป็นฝาแฝดเป็นฝาแฝดกันนะผมมีพี่สาวด้วยครับโอเคยูริครับผมยูริจะมาตัวหน้าแต่ผมว่าผมเอาตัวนี้แหละได้ครับเอายังไปรุ่ยต้องได้ทั้งผมได้แล้วไปเอาเฮ้ยเฮ้ยเกลือเฮ้ยเปรี้ยวเกลือทำไมเล่าดีกินมันรู้สึกเกลือรอบที่แล้วนี่ได้ตัวโหดไปตัวโหดไปครับจะได้อีกไหมไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแล้วด้วยไม่เป็นไรวันนี้เอาจนกว่าจะได้เลยหมดก็หมดได้ครับเพราะว่ามีเวลาเก็บให้ดีนานครับเกลือจ้าเอ้าเฮ้ยมีโหลดมีโหลดมีโหลดอย่าบอกว่าคลิปจะสั้นทันทีนะถ้าได้ใช่ครับเออแต่ได้เถอะคลิปสั้นไม่เป็นไรขอเรื่องเพชรละจะได้เก็บไว้นานๆโอเคค่อยๆไปทีละใบเพื่อความลุ้นเนี่ยพี่สาวเมื่อกี้นี่ยูริก็อายุมิก็นี่นั่นไงมาแล้วใช่แน่นอนเอ้ยมาแล้วมาแล้วพูดปั๊บมาเอ้ยไม่ใช่จิ๊บพูดปุ๊บมาปั๊บเออนี่แหละโอเคโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วกิบสั้นก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมครับผมก็อยู่ที่ 11,443 เพชรครับโอ้โหไปทำบุญที่ไหนมาก็ไปดูนะครับว้าวได้ลาบิสตามาจากรอบที่แล้วมาช่วงปีใหม่เลยนะวันที่1วันที่2วันที่3เลยโอ้โหโหดดินะแล้วก็ยังได้อันนี้ถือว่าคุ้มค่าครับมากเดี๋ยวได้แล้วนั้นผมไม่ได้อัดไว้ให้ดูแล้วอ๋อครับผมแล้วก็อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ตรงนี้เลยไปอาคาริครับโอเคสวยงามนะผมนี่ขีดสั้นที่สุดแล้วนะโคตรสั้นปกติมี2 ID ไงนี่ตามนี้เลยโอ้ดาวดาวดาวได้มาเพียบใช่ครับอัพดาวซื้ออีกนิดหน่อยนี่ก็อัพจับได้ละใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าหลักกันเลยอย่าตั้งหน้าหลักใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นทุกรอบอยู่แล้วอยู่ที่ไอ้นี่ไม่ใช่เอว่ารายการเราต้องมีทุกรอบอยู่แล้วเปลี่ยนกับอาคาริธรรมดากันแล้วตัวที่4ครับผมตัวที่4โอเคเจอแล้วเอ้ยอยู่นี้มันอัปเกรดใหม่อัปเดตใหม่ละให้มันแบบดูง่ายขึ้นนี่ครับอันนี้ปะอันนี้แหละแล้วตั้งค่าเลยตั้งค่าเสร็จสิ้นนี่โคตรสวยสวยครับนี่สวยงามเลยแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมไม่ได้จบแบบเผื่อใช่ครับแฮปปี้เอนดิ้งเลยก็กว่าเราจะมากันอีกรอบก็น่าจะอีกนานเลยเป็นเดือนเลยหลายเดือนเลยแล้วก็รอโทรศัพท์ใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีตัวอะไรที่เราจะสุ่มกันสักเท่าไหร่นะผมครับไม่ได้มีอะไรน่าสุ่มครับผมอีกทีก็จะเป็นเทศกาลของช่วงรีซีโร่เลยใช่ครับโอเคจบคลิปกันไหมครับก็จบแบบสวยงามเลยขอจบคลิปพี่นะครับก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ครับถ้ามีอะไรมาก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นี่ขอลาก่อนครับบาย